ปลาหมึกนะคะวันนี้ใส่น้ำมันใส่กระเทียมหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพริกออกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแบ่งทำให้พ่อกินเผ็ดไม่ได้นะคะตักพริกออกแล้วจากนั้นก็ใส่ปลาหมึกปลาหมึกนี้เราหมักไว้ย่างนะคะซึ่งเราก็จะหมักผงปรุงรสนะคะน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วหวานนะคะแล้วก็ซอสหอมปลาหมึกนี้ผ่านการลวกน้ำร้อนแล้วก็ค่อยมาหมักนะคะแต่เราเอาไปย่างเราไม่หมดเราก็เลยวันนี้เอามาทำผัดกะเพราแต่ตอนเราหมักย่างเราจะไม่หมักหวานเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเติมพอเรามาทำผัดเราจะเติมน้ำตาลจนปลาหมึกจะสุกปลาหมึกสุกแล้วชิมรสนะคะรสชาติพอดีแล้วใส่กะเพราลงไปค่ะพริกที่เราทอดไว้ช่วงต้นกลับคืนลงไปเพื่อที่จะได้กะเพราที่รสจัดจ้านนะคะเป็นพริกแห้งน้ำเยอะมาก